จากแบรนด์โพลีนค่ะพอเราเกิดมาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบสิ่งเดียวที่เราชอบที่สุดคือศิลปะเลยแต่ว่าเมื่อก่อนอะเรายังไม่รู้ว่าอาชีพอาร์ตทอยดีไซเนอร์คืออะไรเรายังไม่รู้ว่ามันมีงานอะไรบ้างเกี่ยวกับศิลปะมันเลยทำให้ตอนเด็กๆอะเรารู้แค่ว่าเราชอบสะสมโมเดลเราชอบงานศิลปะมากๆเราชอบทำงานประดิษฐ์ทุกประเภทเราก็ค่อยๆเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบงานศิลปะมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราเริ่มเอาตัวเองเข้ามาในพื้นที่ที่มันเข้าใกล้งานศิลปะมากขึ้นทำให้เราได้เห็นช่องทางต่างๆทำให้เห็นศิลปะรูปแบบต่างๆอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราค่อยๆค้นหาตัวเองว่าศิลปะรูปแบบไหนที่เราชอบจนได้มาเจอกับอาร์ตทอยค่ะตอนนั้นนะคะเหมือนที่บ้านเราก็ยังไม่ได้รู้จักแบบอาชีพต่างๆมากมายขนาดนี้มันก็เลยทำให้พ่อแม่ในยุคเราปลูกฝังว่าแบบอยากให้ลูกเป็นแบบแพทย์เภสัชทันตะแต่เราชอบศิลปะทำยังไงให้เราสามารถได้อยู่ใกล้กับวงการศิลปะมากที่สุดและเราสามารถเข้าใกล้และสามารถลองทำงานศิลปะนั้นได้แล้วมันก็หาว่าแบบถ้าครึ่งทางกับทางที่บ้านด้วยอะคณะอะไรที่เราสามารถแบบพอเรียนถูๆได้ไถไปได้โดยที่เราจะใช้ช่วงเวลาในมหาลัยตรงนั้นอะในการฝึกทำงานศิลปะเราไปด้วยก็เลยได้มาเรียนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ค่ะที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์ได้เราไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ไม่ชอบขนาดนั้นอ่ะเราเรียนวิทยาศาสตร์ได้เราทำคณิตศาสตร์ได้ดีณตอนแบบช่วงที่เรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทำให้งั้นเราเลือกเป็นคณะวิทยาศาสตร์ละกันแล้วก็เลยเข้ามาเรียนในกรุงเทพค่ะเพื่อที่เราจะได้สามารถเปิดหูเปิดตาทำให้ได้เห็นอาชีพต่างๆได้เห็นงานศิลปะรูปแบบต่างๆเหตุการณ์ที่เราเจออาชีพนี้มันก็ว้าวมากอยู่นะตอนนั้นเหมือนแบบอยู่ในช่วงที่เรากำลังค้นหาว่างานศิลปะประเภทไหนที่เราจะชอบมากที่สุดใช่ไหมคะที่เรียนมหาลัยปี3ตอนนั้นไปพารากอนแล้วที่พารากอนจัดงานอีเวนต์งานนึงพอดีมันจะเป็นเกี่ยวกับงานศิลปะค่ะชื่อประมาณเหมือนแมว9ชีวิตหรืออะไรสักอย่างแล้วนิทรรศการตรงนั้นอะมันมีการโชว์ผลงานสครับเจอร์ผลงานอาร์ตทอยอยู่ด้วยแล้วแบบเราไปยืนดูอยู่นานมากแล้วก็แบบมันมีคนที่ทำอาชีพนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยเหรอเราไปรู้จักกับคนที่แบบเขาออกแบบโมเดลในถุงขนมอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยเขาทำมันเป็นอาชีพได้อ่ะงั้นแปลว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำมันได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ทำให้ลิเริ่มศึกษาอาร์ตทอยเป็นต้นมาค่ะตัวนี้ชื่อว่าเฟนเน่ค่ะเฟนเน่ก็คือน้องๆเป็นเฟนิกฟ็อกซ์เนาะเรื่องราวน้องมาจากการที่แบบตอนที่ลินเด็กๆอะค่ะลินไม่ค่อยมีเพื่อนแถวบ้านมันมีแค่ตุ๊กตาที่เป็นเพื่อนเราแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีคนที่รู้สึกเหงาเหมือนเราแน่เลยต้องมีคนที่คุยกับตุ๊กตาเหมือนเราแน่เลยเราเลยอยากสร้างคาแรคเตอร์ตัวนึงขึ้นมาเพื่อให้เขาเป็นตัวแทนของการที่แบบว่าเขาจะอยู่กับคุณตรงนี้เขาจะไม่ไปไหนไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามแล้วเราก็เลยไปหาว่าสัตว์ตัวไหนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้ได้ค่ะก็เลยไปเจอกับ Phoenix Fox True Story ของ Phoenix Fox คือเขาจะมีคู่ครองตัวเดียวแล้วเขาจะอยู่กับคู่ครองของเขาแบบตลอดชีวิตไปเราก็เลยแบบแล้วงั้นเราเอาเลือกเอาคาแรคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาสร้างว่าเราอยากให้น้องเป็นตัวแทนของการที่เขาจะอยู่กับคุณตรงนี้เขาจะไม่ไปไหนไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าทุกคนล้วนมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ตัวเองผ่านมาแต่ไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรมาคุณยังสามารถมีความรักที่ดีได้คุณยังสามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ได้จุดเด่นของลินคืออะไรลินจะให้มันเป็นเรื่องราวคอนเซ็ปต์เรายึดหลักวาบิซาบิในทุกๆตัวมันคือการที่แบบไม่มีอะไรบนโลกที่สมบูรณ์แบบแต่ทุกความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละที่ทำให้มันสวยงามจริงๆแล้วงานทุกตัวของโพลีนมันจะมีความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองอยู่เสมอมันเหมือนกับว่าทุกคนในโลกล้วนผ่านเรื่องราวต่างๆมาทุกคนในโลกล้วน
ไม่สมบูรณ์แบบแต่ทุกความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละที่ทำให้โลกนี้สวยงามที่ทำให้ทุกคนยูนิคที่ทำให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองย้อนกลับไปเมื่อสมัย 7-8 ปีที่แล้วนะคะตอนที่คนยังไม่ค่อยรู้จัก Art Toy Designer ด้วยซ้ำพอเวลาที่เราแบบพาน้องออกไปเล่นพาน้องออกไปถ่ายรูปเล่นตามคาเฟ่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะชอบโดนคนมองว่าเหมือนแบบเล่นตัวอะไรวะลูกเทพเหรอแต่เรารู้สึกว่าแบบตลาด Art Toy ตลาดงานศิลปะในไทยมันโตไวมากๆเลยนะคะแบบจากตอนนั้นถึงตอนเนี้ยคนเข้ามารู้จักเยอะขึ้นมากคนเข้ามาในวงการเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากเลยค่ะคนเข้าใจมากขึ้นคนเริ่มสะสมอาร์ทอยมากขึ้นคนเริ่มเข้าใจงานศิลปะต่างๆมากขึ้นจริงๆกระแสมันมีในทุกยุคอยู่แล้วมันมีตั้งแต่ยุคที่เราเริ่มทำแล้วแต่ว่าในยุคที่เราเริ่มทำอ่ะคนมันยังไม่ได้รู้จักเป็นวงกว้างขนาดนี้เขาเลยยังไม่ได้เห็นว่าแบบเอ้ยมันจะมีการแย่งชิงกันมันจะมีการแบบเก็งกำไรรีเซลอะไรต่างๆมากมายแต่พอช่วงเนี้ยคนจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมีรีเซลมากขึ้นมีนู่นมีนี่มากขึ้นสำหรับลินนะคะมันแค่เป็นเพราะว่าตลาดมันเพิ่งเปิดกว้างแล้วคนก็เลยแบบเพิ่งเข้ามาเห็นมันก็เลยเห็นตรงนี้เป็นประเด็นมากกว่ามีคนเห็นในวงกว้างขึ้นมันก็เหมือนมาตามกระแสป๊อปมาร์ทแหละพอคนเริ่มรู้จักอาร์ททอยจากการที่ป๊อปมาร์ทเข้ามาเขาก็เลยเริ่มรู้จักพวกเรามากขึ้นส่วนผสมของอะไรจริงๆมันอยู่ที่เทสกับรสนิยมของคนที่เก็บแล้วก็ผู้ผลิตมากกว่าค่ะบางครั้งงานที่เราทำออกไปมันอาจจะไม่โดนใจลูกค้ากลุ่มนึงแต่มันอาจจะโดนใจลูกค้าอีกกลุ่มนึงก็ได้ค่ะจริงๆหรือว่ามันอยู่ที่เทสที่คลิกกันมากกว่าหรือไม่ก็เรื่องราวคอนเซ็ปต์ต่างๆที่ทำให้แบบมันไปประทับใจนักสะสมอะไรอย่างนั้นเลือกเป็นตัวแรกที่เริ่มเก็บเลยละกันคือมอลลี่ค่ะมอลลี่ของเคนนี่มอลลี่ที่อยู่ในป๊อปมาร์ทเนาะจะมีช่วงนึงที่เราแบบไปเที่ยวประเทศจีนแล้วเราก็ไปเห็นป้ายหนึ่งที่เขียนว่าอะไร anniversary ของมอลลี่สักอย่างประมาณแบบ10กว่าปีอะแล้วตอนนั้นคือตอนแรกที่เราเพิ่งเริ่มทำอาร์ททอยแล้วก็แบบเขาทำมา10กว่าปีแล้วอะแล้วในยุคที่เขาทำตอนแรกๆอะยุคที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอาร์ททอยด้วยซ้ำอะเขาทำมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเขาเอาความมั่นใจมาจากไหนที่แบบเฮ้ยกูจะทำอาชีพเนี้ยกูจะทำงานศิลปะตรงเนี้ยกูจะทำอาร์ททอยอันเนี้ยเราเลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนั่นมันเป็นจุดเปิดหนึ่งในชีวิตเรารู้สึกว่ามันว้าวมากๆเลยทำให้เรามุ่งมั่นในเส้นทางสายนี้มากขึ้นค่ะนอกจากการที่ลิซ่าโพสนะลินดูกระแสระบูบูมาตลอดมันมีทั้งช่วงเอาตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มเก็บเลยนะมันมีทั้งช่วงขึ้นช่วงลงอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะช่วงหลังๆอ่ะคนเริ่มรู้จักอาร์ททอยมากขึ้นเพราะการที่ป๊อปมาร์ทเริ่มตีตลาดประเทศต่างๆมากขึ้นเนี่ยคนมันเริ่มรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วตอนนั้นอ่ะตอนที่ระบูบูเริ่มขายอ่ะขายสตาร์ทราคาสตาร์ทมัน550แล้วในช่วงแรกๆมันก็อัพเป็นประมาณแบบ790 800800ถึง900ประมาณนั้นแล้วอันนี้ตอนที่ลิซ่ายังไม่ได้โพสต์นะเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนก็เริ่มรู้จักลาบูบูเพราะการที่ป๊อปมาร์ทเริ่มเข้ามาตีตลาดด้วยอะค่ะมันก็เลยทำให้คนทั่วไปที่ไม่ใช่แค่นิชมาร์เก็ตแบบที่เราทำอยู่อะเริ่มรู้จักอาร์ททอยมากขึ้นเริ่มแบบเห็นของเล่นเห็นกล่องสุ่มมากขึ้นและเริ่มสะสมมากขึ้นแล้วหลังจากที่ลิซ่าโพสต์ยิ่งเป็นกระแสแบบทุกคนยิ่งแบบแตกแตนกันเข้าไปแล้วรีบแบบสะสมรีบพยายามแบบอยากจะมีอะไรอย่างนี้มากมายค่ะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเล่นลาบูบูเยอะก็ได้นะคะเพราะแบบอันหนึ่งคือน้องพกออกไปได้น้องขยับได้และน้องแต่งตัวได้เรารู้สึกว่าพอมันมีกิมมิคของการแต่งตัวได้มันทำให้คนอินที่จะเล่นอะไรตรงนั้นจริงๆถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยชอบทำอยากลองทำเริ่มเลยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้น
ไม่ต้องรอเลิกอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีใครมาตัดริบบิ้นทำไปเลยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำอ่ะคุณจะเริ่มรู้เองว่าจุดไหนที่คุณชอบสีแนวไหนที่คุณชอบหรือเทคนิคไหนที่คุณชอบมันจะเริ่มจับทางจับจุดได้เองถ้าสมมติว่าติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทักมาก็ได้แล้วก็แนะนำได้แต่ขอให้เริ่มก่อนอย่างน้อยคือให้ได้ลองทำไปก่อนแล้วมันจะเริ่มรู้แนวทางของตัวเองเองมีเทคนิคอะไรไหมหรือมีวิธีการอะไรไหมแทบจะทุกช่องทางมีอธิบายไว้หมดว่าควรจะเริ่มจากยังไงควรจะทำอะไรบ้างสมมติหล่อเลฟินไม่เป็นหาใน YouTube ได้หา Google ได้ตอนสมัยลินอะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราต้องทดลองเองใช้ตัวเร่งกี่หยดงานถึงจะไม่ระเบิดใช้ตัวเท่าไหร่ตัวม่วงหยดเท่าไหร่งานถึงจะไฟไม่ลุกขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่แบบพอในยุคนี้ทุกอย่างมันง่ายหมดแล้วอ่ะมันมีสอนหมดแล้วอ่ะคุณแค่ลองทำดูแค่ลองทำดูก่อนลองคลิกลองเสิร์ชหาข้อมูลดูฝากติดตามเพจโพลีนแล้วกันค่ะเพจหรือ IG นะคะก็คือโพลีน P O R I I N ค่ะส่วนเป็น IG ก็เป็น P O R I I N _ P O R I I N เราจะมีงานอีเวนต์แทบจะทุกเดือนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ